ลับความสำเร็จของหนูคือกฎแห่งแรงดึงดูดค่ะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะทำอย่างสม่ำเสมอชื่อจิลนะคะจิลเมเลชมิดค่ะเป็นนักกีฬาบอดี้บิลดิ้งบิกินี่โมเดลค่ะกีฬาบอดี้บิลดิ้งก็คือคล้ายๆกีฬาเพาะกายค่ะแต่ว่าแยกรุ่นออกมาก็คือมันจะเน้นสรีระที่เป็นทรงสวยงามเป็น LS จิวก็เป็นคนที่ชอบการแข่งขันอยู่แล้วด้วยค่ะจิวก็เลยรู้สึกว่าจิวแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้แข่งขันค่ะการแข่งขัน NPC Titan กลางปีเกมนะคะที่แคลิฟอร์เนียที่อเมริกาค่ะหนูก็ชนะอันดับ1จนทำให้หนูรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหนูก็เลยเดินทางต่อไปในการแข่งขันเป็นสมาพันธ์ของ IAPB ซึ่งหนูก็ได้แข่งขันงานที่ประเทศไทยนะคะเป็นโปรลีกที่ประเทศไทยหนูก็ได้ชนะก็เป็นมนุษย์ปกตินะคะหนูก็ต้องมีความท้อบ้างอยู่แล้วนะคะที่เราจะแบบว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้สิ่งสำคัญก็คือสภาพจิตใจด้วยค่ะอาจจะส่งผลต่อร่างกายได้เป็นเรื่องปกติแล้วนะคะคือเราก็ต้องควบคุม mentally ให้ strong ด้วยค่ะเราทำงาน24ชั่วโมงค่ะสำหรับบิกินี่โมเดลแล้วก็ bodybuilding เพราะว่ามันไม่มี excuse ใดๆที่เราจะมีข้ออ้างนะคะสำหรับกีฬานี้เราต้องทำงานหนักมากจริงๆแล้วก็ทุกๆวันทุกๆ24ชั่วโมงค่ะหนูก็ซ้อมที่บูธฟิตเนสอยู่ค่ะก็ที่นี่มีอุปกรณ์ครบมากนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับบอดี้บิลดิ้งมากๆตรงที่สามารถซ้อมได้หนักได้นะคะเคลื่อนโหลดได้หนักเต็มๆนะคะทำให้เรารู้สึกว่าโหเราพัฒนากล้ามเนื้อได้ดีตรงที่องศาเครื่องของเขาดีมากนะคะเวลาเราเล่นคือแบบมันจะตรงกับสรีระร่างกายเราเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมาปรับอะไรเยอะแยะจนทำให้เราอาจจะเสียเวลาในการพักแล้วก็มาออกกำลังกายใหม่อย่างนี้นะคะก็ดีมากเลยค่ะคือก็อยากให้ทุกคนเห็นสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งค่ะก็ให้ใส่ใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเราก็จะทำให้เราหุ่นดีมาเองดีกว่าก็คือจะทำให้เราแบบอาจจะผอมแต่แบบฟิตแอนด์เฟิร์มโดยที่เรามีแรงที่จะทำกิจกรรมทำงานได้แล้วก็มีความกระปี้กระเป๋าคิดว่องไวตื่นมาสดชื่นอะไรแบบนี้ค่ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกก่อนอยู่แล้วค่ะที่เราจะฟิกว่าโอเคฉันอยากได้หุ่นแบบนี้อยากได้ผอมอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะไม่ได้คำนึงถึงว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงไหมเราสามารถออกกำลังกายควบคู่หนูว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะความฝันต่อไปของจิวเหรอคะจิวอยากติดท็อปไฟท์โอลิมเปียนะคะก็คือท็อปไฟท์การแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะแต่ปีนี้หนูเป็นปีแรกที่หนูได้ไประดับโลกใช่ไหมคะหนูก็อยากที่จะไปลองผิดลองถูกก่อนแต่หนูเชื่อว่าหนูทำได้ค่ะหนูอาจจะทำได้แต่ว่าเราจะไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าหนูมั่นใจว่าหนูทำเต็มที่มากๆนะคะแล้วก็จะไม่ทำให้ประเทศไทยผิดหวังค่ะ